ยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานจนสุดกันดารในป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่